ยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ขอต้อนรับคุณชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องค่ะวันนี้อยู่กับอ้อมแล้วก็คุณฟ้าคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:30 นแบบสดๆแบบนี้นะคะหรือว่าติดตามกันทาง Facebook ก็ได้ถ้าใครตอนนี้ไม่ว่างไปดูย้อนหลังกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะวันนี้เรื่องที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต้องถามก่อนว่าคุณเคยเดินเท้าเปล่ามั้ยคะคุณเคยมั้ยคะเคยตอนเด็กๆค่ะอยู่บ้งอยู่บ้านบางทีเนี่ยจะเดินไปไหนแบบจากประตูบ้านไปรั้วบ้านขี้เกียจใส่รองเท้าค่ะเดินไปแต่คุณรู้ไหมว่าการเดินเท้าเปล่ามันมีโอกาสที่พยาธิจะเข้ามาในตัวเราได้ข้อนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเดี๋ยวเบรกที่2จะมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะค่ะส่วนช่วงที่3นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงที่3นะคะแต่ช่วงแรกเช่นเคยนะคะตามธรรมเนียมเราต้องมาอัปเดตหัวข้อข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนนะคะไปเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะไทยรายแรกฉีดวัคซีนตายมีโรคประจำตัวอย.อนุมัติเพิ่มยี่ห้อจอห์นสันค่ะต่อกันที่ Daily News นะคะคนไทยเสียชีวิตรายแรกหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสาธารณสุขเร่งเข้าคณะกรรมการเพื่อสอบสวนบิ๊กตู่ถกเปิดประเทศนำร่องภูเก็ตเป็นที่แรกค่ะก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปก่อนนะคะอย่างที่เขียนหัวข้อข่าวคู่กันมาก็คือคนที่ฉีดแล้วเสียชีวิตนี่เขามีโรคประจำตัวกันอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของข่าวกรุณาเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก่อนบางทีเห็นแค่หัวข้อข่าวตกใจฉีดแล้วเสียชีวิตแบบนี้ไม่เอาไม่ฉีดดีกว่าไม่ได้นะคุณต้องเข้าไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยรายนี้เลยหรือว่าผู้ฉีดรายนี้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เลยทำให้เสียชีวิตเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเล่ากันเป็นเรื่องราวเตือนภัยของผู้ที่มีรถอยู่แล้วก็เราไม่ได้ขับไปไหนนี่นาปล่อยเช่าดีกว่านั่นแหละสิปล่อยเช่าอยู่ดีๆทำไมรถเราอ่ะถูกนำไปขายต่อซะอย่างนั้นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณชลาลัยบัวคลี่ค่ะอายุ25ปีคุณชลาลัยบอกว่ารถของตัวเองเนี่ยนำไปประกาศขายอยู่ในกลุ่ม Marketplace ของ Facebook ซึ่งเป็นบริการของ Facebook กันนะคะทีนี้เนี่ยเขาไปประกาศว่าเขาจะให้เช่ารถคุณสุภาพกิ่งยงค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าผมขอติดต่อขอเช่ารถกระบะที่คุณเอาลงใน Marketplace ครับผมจะเอาไปเที่ยวชลบุรีกับเพื่อน3วันคุณคิดค่าเช่ายังไงคุณชลาลัยบอกว่าเอาอย่างนี้3วันน่ะคิดค่าเช่า990บาทต่อวันนะแต่ว่าขอเก็บค่ามาจำ 1,500 บาทแล้วก็ขอเงินประกันอีก 3,000 บาทแต่ 4,500 นี้ถ้าคุณนำรถกลับมาคืนแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชนใดๆคุณก็จะได้คืนไปก่อนที่คุณสุภาพเนี่ย ก็มีการตกลงกันไว้และวันที่22มีนาที่ผ่านมาก็นำเงินมาจ่ายให้กับคุณชลาลัยแล้วก็รับรถกระบะไปผ่านไปไม่นานค่ะคุณชลาลัยบอกว่ามีเต็นท์รถอะที่จังหวัดภูเก็ตอะโทรมาบอกว่าคุณรถกระบะของคุณน่ะใช่ทะเบียนนี้ลักษณะนี้หรือเปล่า มันถูกประกาศขายอยู่ในกลุ่มซื้อขายรถออนไลน์ราคารถ200,000 บาทคุณชลาลัยอ้าวให้เช่าอยู่ดีๆทำไมไปถูกประกาศขายล่ะค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าอ้าวโดนหลอกแน่ๆโดนหลอกว่ามาเช่าแล้วเอาไปขายแน่ๆก็เลยตกลงกับเต็นท์รถว่าช่วยหน่อยได้ไหมโคกันว่าทำทีเป็นว่าจะหลอกซื้อนั่นแหละพอติดต่อไปเป็นผู้หญิงนะคะคนที่เช่าเนี่ยเป็นผู้ชายแต่คนที่เอารถไปขายเป็นผู้หญิง มีการพูดคุยซื้อขายกันในไลน์ค่ะขอดูเอกสารหน่อยมีการปลอมเอกสารนะคะปลอมบัตรประชาชนของคุณชลาลัยนี่คือต้นเหตุที่ทำให้เต็นท์รถน่ะติดต่อคุณชลาลัยได้ค่ะเพราะดูจากบัตรประชาชนทีนี้เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยบอกอ่ะตกลงแล้วจะซื้อรถและ 200,000 แต่อีท่าไหนก็ไม่รู้นะเจ้าของเจ้าโจรเนี่ยไหวตัวทันเฮ้ยถูกจับได้แน่ๆเลยอ่ะตัดสายทิ้งปิดเครื่องหนีไปเลยแต่โชคดีที่รถกระบะของคุณชลาลัยติด GPS เอาไว้ในรถก็เลยเปิด GPS ดูซิว่าตอนนี้รถอยู่ไหนปรากฏว่าถูกจอดทิ้งไว้อยู่ด้านหลังห้างบิ๊กซีสาขาติวานนท์ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคุณชลาลัยเข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของเต็นท์รถที่ภูเก็ตด้วยที่มีการสอบถามแล้วก็มีการสืบว่า
ตกลงเนี่ยมันใช่ของคุณจริงไหมแล้วตกลงคุณปล่อยขายจริงไหมก็อย่างที่บอกว่าโชคดีด้วยแหละที่ว่าติด GPS เอาไว้แล้วก็เลยตามรถได้นะคะที่สำคัญตอนนี้ต้องออกมาเตือนกันค่ะเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้วการที่จะมาเช่ารถไปขับไปท่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะแยะยังไงก็ต้องระวังนะเรื่องนี้ต้องระวังทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้เช่ารถก็เสี่ยงแล้วหรือว่าคนที่อยากจะซื้อรถมือสองอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันต้องเช็คให้ดีๆยังไงฝากทางเต็นท์ด้วยก็ต้องโอ้โหตรวจสอบกันให้เยอะๆหน่อยนะสมัยนี้อยากจะทำอะไรตรวจขั้นตอนนึงแล้วไม่ได้ก็ต้องขั้นตอนต่อไปค่ะตรวจไปเรื่อยๆจนกว่าจะจริงนะใช่ค่ะสำคัญมาดูอีกเรื่องใช่ค่ะอีกเรื่องนึงวันนี้นะคุณปกติคุณชอบไปเที่ยวทะเลมั้ยชอบค่ะชอบใช่มั้ยเวลาไปเที่ยวทะเลถ้าสมมุติว่าอ่ะคุณไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าไปเที่ยวกับคนที่เรารักเราก็บอกรักกันธรรมดาก็ได้ใช่มั้ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปขีดเขียนตามโขดหินหรือว่าพ่นสเปรย์สีตามโขดหินใช่มั้ยเขียนตามทรายก็พอ เอาที่แบบน้ำมาแล้วมันหายไปประมาณนั้นน่ะแต่ตอนนี้ค่ะเขาวิจารณ์กันยับเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่พัทยาเนี่ยนอกจากจะทิ้งขยะเกลื่อนแล้วไม่พอค่ะยังฉีดสเปรย์พ่นสีตามโขดหินอย่างที่เห็นเนี่ยรักทีเอาจะมาบอกรักอะไรกันตามโขดหินดูสิเนี่ย อยากให้จารึกกันไปนานเท่านานหรอกระซิบข้างหูกันสิไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะแบบนี้นะคะคือเรื่องนี้นะคะแฟนเพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบว่ามีนักท่องเที่ยวนอกจากจะทิ้งขยะกันเยอะแล้วเนี่ยยังพ่นสีบนโขดหินริมแม่น้ำแจ่มด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการสืบหาตัวผู้กระทำผิดนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายผิดกฎหมายนะคะคุณแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ได้สั่งเลยว่าทางอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะคะให้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าวแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตามจุดซึ่งติดป้ายประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจชี้แจงให้กับนักท่องเที่ยวทุกช่องทางว่าห้ามทำแบบนี้อีกนะคะยังไงก็ตามหลังจากเรื่องราวตอนนี้นะมันเผยแพร่ไปทั่วแบบบอกแล้วนะชาวเน็ตก็มาแล้วมาวิจารณ์กันใหญ่เลยว่ามันทำไม มันทำลายเขาเรียกว่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติอ่ะบอกรักกันบอกกันแต่ปากได้ไหมอันไลน์บอกกันได้ไหมทำไมต้องจารึกเอาไว้แล้วยังไงเขียนเอาไว้อ่ะคนที่เรารักเขาจะรู้ใช่ไหมคะหรือยังไงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเตือนเอาไว้เลยนะคะนอกจากกระแสโลกโซเชียลจะวิจารณ์แล้วคุณควรที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ควรทำไปดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเจ้าลิงแสมค่ะลิงแสมตัวนี้ชื่อว่าเจ้าก็อดซิลล่าเจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยคือเขาเนี่ยพ่อแม่เขาว่าถูกรถชนตายแล้วก็มีชาวบ้านนำเขาไปเลี้ยงแล้วปรากฏว่าน้ำหนักเกินก็เลยอยากจะติดต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยมารับเจ้าลูกลิงแสมตัวนี้ไปดูแลหน่อยได้ไหมคืออยากให้มันลดน้ำหนักอะมันจะได้ไม่เป็นโรคนี่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเหลือเกินน่ารักเห็นไหมเห็นไหมน่ะอ้วนมากจำมามาก3ขวบนะโอ้โหคุณนี่คือ3ขวบนะแน่ใจนะว่าลิงโอ้โหดูดิจะลงมายังจะแทบจะกลิ้งเลยคุณคือต้องบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็มีสัตวแพทย์สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าไปรับตัวเจ้าก็อดซิลล่าจากแผงขายลูกชิ้นที่ตลาดมีนบุรีกรุงเทพมหานครคือไปรับมันมาดูแลค่ะนำไปตรวจสุขภาพคือมันเป็นลิงเพศผู้อายุ3ปีสุขภาพภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกติแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ปกติคือเขาอ้วนเกินไปน้ำหนักเกินปกติไปมากเลยทีนี้เนี่ยคุณมานพเอ็มสุวรรณคุณมานพเอ็มสุวรรณเนี่ยตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดเผอิญว่าพ่อแม่ของเจ้าก็อดซิลล่าถูกรถชนตายตัวเองก็เลยเอาเจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็เอ็นดูเนาะเลี้ยงเหมือนแบบเหมือนคนในครอบครัวเลี้ยงไปเลี้ยงมาใครเห็นก็เอ็นดูก็ให้ของกินนะใครมั่งไม่เอ็นดูดูสิเนี่ยก็น่ารักนะทีนี้พอภาพปรากฏตามสื่อพอคนไปก็เอาอาหารไปให้แล้วเจ้าก็อดซิลล่าก็กลัวเขาเสียน้ำใจกินอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนกินเก่งทีนี้ก็เลยติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ว่าช่วยเหลือหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ากลัวเจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยจะอายุไม่ยืนเพราะว่าน้ำหนักเยอะเกินไปอยากให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปดูแลหน่อยล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปทำการดูแลเดี๋ยวจะลดความอ้วนให้เป็นปกติไปเขาคอร์สลดความอ้วนกันสักหน่อยนะคะจะได้แข็งแรงกันนะคะนี่แหละค่ะข่าวน่ารักน่ารักวันนี้ที่เรานำมาฝากนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเตือนภัยค่ะใครที่ชอบเดินเท้าเปล่าอันตรายค่ะที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรัก
ผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้ช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพยาธิค่ะว่าสามารถที่จะช้อนชัยเข้าไปในร่างกายของเราได้จริงหรือไม่แล้วจะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะท่านอยู่ในสายแล้วค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวัญญารัตนพิทูลหัวหน้าศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามหน่อยนะคะเกี่ยวกับโรคที่เขาเรียกกันว่าโรคพยาธิชายเท้าเนี่ยมันเป็นพยาธิอะไรคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะไปถึงพยาธิชายเท้าอยากจะปูพื้นเรื่องเชื้อที่ก่อโรคในมนุษย์สั้นๆนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อที่ก่อโรคในมนุษย์เนี่ยมันมีหลายชนิดนะคะตั้งแต่ปรสิตที่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนที่ทางรายการถามมาเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะแล้วก็ยังมีแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องพยาธิชายเท้านะคะทีนี้ทางรายการสอบถามมานะคะว่ามันคือพยาธิชนิดไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจความชุกของโรคหนอนพยาธิในประเทศไทยที่ดำเนินการเมื่อปี2562นะคะได้ค่ะปรากฏว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้สำรวจในคนไทยเนี่ยประมาณ 16,000 รายนะคะพบความชุกของหนอนพยาธิทั้งหมดเนี่ย 9.7% นะคะแล้วก็เป็นพยาธิปากขอเนี่ยเยอะที่สุดเลยประมาณ 4.47% ซึ่งมันก็จะโยงกับคำถามที่ทางรายการถามเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตัวพยาธิปากขอเนี่ยย้อนกลับมาถึงพยาธิชายเท้าแล้วกันนะคะค่ะพยาธิชายเท้าเนี่ยเป็นปรสิตนะคะปรสิตกลุ่มนึงเนาะไม่ใช่แบคทีเรียแล้วก็ไวรัสที่ทางที่หมอได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นปรสิตกลุ่มนึงซึ่งมันก็จะมีแบ่งเป็นตัวพยาธิตัวกลมแล้วก็พยาธิใบไม้ในเลือดที่สามารถคลายผ่านผิวหนังของมนุษย์เราได้ค่ะจะมีก่อเกิดต่อโรคในมนุษย์เนาะย้อนกลับมาถึงตัวพยาธิตัวกลมเนี่ยมันจะมี2ชนิดนะคะก็คือพยาธิปากขอแล้วก็พยาธิสตองซีรอยเดสเขาไม่หมอถึงเรียกสตองซีรอยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆที่เนี่ยเขาเรียกพยาธิเส้นได้แต่ว่าหมอไม่ค่อยชอบเรียกพยาธิเส้นได้เพราะมันจะไปซ้ำกับพยาธิอีกตัวนึงนะคะก็จะขอโฟกัสที่พยาธิที่ชายเท้า2ชนิดนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วอันแรกเนี่ยพยาธิปากขอเนาะค่ะใช่ไหมคะปากขอที่มันชัดๆเลยก็คือปากมันมีขอใช่ไหมคะตัวพยาธิปากขอเนี่ยหรือถ้าทางภาษาอังกฤษเขาเรียกคุกเวิร์มชื่อตรงตัวเลยคุกเวิร์มปากขอมันจะมีอยู่2ชนิดที่เจอในบ้านเราแล้วก็เจอในหลายๆที่ในเขตร้อนเนาะมันก็จะมีชื่อว่าขอเนี่ยใช้ชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันนะคะมีเชสเตอร์อเมริกันนัสแล้วก็แอนเทโลโซมาดูโอเนียเล่จริงๆสองตัวนี้มันก่อโรคเหมือนกันเลยอะค่ะก็คือค่ะเริ่มตั้งแต่เอาวงจรชีวิตสั้นๆแล้วกันนะคะก็คือตัวไข่อะค่ะไข่ของพยาธิปากขอเนี่ยหลุดออกมาจากผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอเนี่ยค่ะอาจจะโดยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยตัวไข่พยาธิเนี่ยตกมาในดินดินนี้ต้องเป็นดินที่แบบชื้นแฉะเนาะอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณสัก25องศาอันนี้จากทีมนักวิจัยที่ทดสอบอยู่ในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยนะคะก็คืออุณหภูมิประมาณ25องศาแล้วก็ดินมีความชื้นแฉะเนี่ยไข่ก็จะฟักตัวเป็นระยะที่เป็นระยะติดต่อก็คือระยะลาว่าคือระยะลาว่านี่แหละค่ะที่ตัวเขาอาจจะมีรูปร่างเรียวยาวแล้วก็ปากขอแล้วก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วทีนี้ถ้าคนเราเนี่ยไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ไปเดินในที่ที่แบบชื้นแฉะที่ทำเกษตรกรรมแป้งผักหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะไปลุยตัวเนี้ยค่ะตัวระยะลาว่าเนี่ยก็จะไทยเข้าผิวหนังเราได้มันเข้าได้อย่างง่ายๆเลยไหมคะหรือว่ามันจะต้องรอให้เรามีแผลก่อนใช่ครับใช่ค่ะคือตรงเนี้ยค่ะ
ตัวลาวาตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษที่หัวของเขาเองเนี่ยจะมีเอนไซม์ชนิดนึงที่สามารถย่อยโปรตีนได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นหัวของตัวปากขอเนี่ยถ้ามาเจอที่ผิวหนังเราโดยที่ไม่มีแผลเลยนะคะค่ะเขาจะสามารถหัวเขาเนี่ยจะสามารถย่อยโปรตีนแล้วก็ใช้ทะลุผ่านผิวหนังแล้วก็ไปอยู่ในชั้นคือตอนนี้ก็คือชั้นระยะระหว่างกล้ามเนื้อกับระยะผิวหนังแล้วก็ใช้เข้าไปเรื่อยๆได้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยเหมือนที่พิธีกรถามเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ต้องมีแผลเข้าเลยได้ไหมได้อ๋อแล้วมันจะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอถ้ามันเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วอะค่ะให้เราสังเกตยังไงบ้างคะทีนี้พอเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเขาก็จะไปที่หลอดเลือดดำเราแหละหลอดเลือดดำสามารถไปที่บริเวณต่างๆของร่างกายได้เลยไปปอดไปที่หลอดอาหารแล้วก็มีการขย้อนออกมาไปที่กระเพาะอาหารของเรานะคะแล้วก็ไปเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นวัยในลำไส้ทีนี้อาการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของปากขอค่ะว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนค่ะนะคะแล้วสามารถที่จะทานยาถ่ายพยาธิขับออกมาได้ไหมคะหรือว่าต้องผ่าตัดออกมาอย่างเดียวคุณหมอคะสายน่าจะหลุดไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบอกกันก่อนเตือนคุณผู้ชมเลยว่าอย่างที่คุณหมอบอกหูโรคมันเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะถ้าไม่ใส่รองเท้าอันตรายถึงแม้ไม่มีแผลมันก็สามารถที่จะช้อนชัยเข้าไปในร่างกายของเราได้นะคะใช่ค่ะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะสายน่าจะหลุดไปเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสจะพูดคุยกับคุณหมออีกครั้งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ5เช้าเล่าเรื่องค่ะเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้ว5ชาวเล่าเรื่องเล่าทุกเรื่องเด็ดเล่าทุกเรื่องดังพร้อมสาระเน้นๆกับผู้เชี่ยวชาญมากมายห้ามพลาดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ5ชาวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง5 HD1 กฎหมายเลข1สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์อินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปดูบรรยากาศของกิจกรรมสื่อสารมวลชนหรือว่าสื่อมวลชนสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นโดยกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์โดยนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับรู้การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและพิษณุโลกเพื่อมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจตลอดทั้งขยายผลดำเนินการต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนหรือประชาชนบุคคลที่น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินงานใช้ในการประกอบอาชีพใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้รับรู้อย่างแพร่หลายกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นะครับที่ทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดขึ้นนะครับก็เพื่อต้องการให้เป็นสื่อกลางนะครับระหว่างกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะให้กับพี่น้องประชาชนโดยผ่านพี่น้องสื่อมวลชนนะที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศได้รับทราบ
ถึงงานที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและก็หน่วยขึ้นตรงได้ทำจังหวัดนครสวรรค์กับการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืนรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมประมงกรมธนารักษ์กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดและแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความยั่งยืนให้กับบึงบอระเพ็ดกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือเป็นบรรทัดที่เราต้องไว้กำกับดูแลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเดินกับกรมน.คือการเดินแบบกล้ามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยน้อมนำหลักการทรงงานของรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการที่จะทำอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยรักษาบึงทำบึงให้เป็นบึงนะครับเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวกำกับนะครับแต่จริงๆหลักจริงๆเนี่ยผมว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยเขาอยากให้บ้านเขาอยู่ดีมีสุขมากกว่านะครับเพราะนั้นการสำรวจที่ทำกินที่อยู่ก่อนปี45โดยแปรภาพถ่ายโอโทษ4ปี45เนี่ยทางเขตท่ามล่าและกรมน.นครสวรรค์เนี่ยเราเดินด้วยกันมาตั้งแต่ปี60นะครับเดินทุกแปลงเดินทุกหมู่บ้านเดินไปด้วยกันการเดินในครั้งเนี่ยมันการเป็นการทำงานเชิงบูรณาการและให้เกิดประโยชน์กับบึงมากที่สุดนะครับอย่างจริงๆโดยมิติเนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำงานกรมน.เนี่ยเรามุ่งเน้นของการมีส่วนร่วมรับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะมาสู่การบริบทของคำว่าบึงเป็นบึงไม่ใช่ใช้กฎหมายเป็นที่ตั้งแต่ทำยังไงแล้วแต่บึงให้มันอยู่ให้ได้จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาโมเดลแบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตรณแปลงโคกหนองนาโมเดลตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่โดยชาวบ้านมีพื้นที่และทางหน่วยงานอย่างกอรมน.และหน่วยงานในจังหวัดเข้าให้ความรู้เรื่องของผลผลิตต่างๆจนทำให้ชาวบ้านมีอยู่มีใช้ได้อย่างยั่งยืนการทำพืชเชิงเดียวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมันไม่สามารถดื่มตาอาปากได้ก็เลยนำเอาโครงการนี้เข้ามาโดยกรมน.จังหวัดพิจิตรวิธีการถ่ายทอดให้ประชาชนก็คือจะตั้งโรงเรียนวิทยาลัยชาวนาขึ้นมาเราก็เลยมีความรู้แล้วก็เดินลอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราก็เลยนำเอาเรื่องความรู้ทางด้านเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคกหนองนาเอามาลงพื้นที่นี้แล้วก็นัดหมายประชาชนมาข้าวคนละมื้อขี้บินโตมานั่งเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการให้การเรียนรู้เนี่ยทางกรมน.ก็เห็นว่าตรงหมู่นี้กลุ่มนี้ประชาชนกลุ่มนี้เอาจริงเอาจังก็เลยนำเอาโครงการดีๆมาให้ประชาชนมีป่า6ไร่ค่ะก็มีเป็นที่เป็นน้ำเนี่ยค่ะเป็นสระเป็นคลองแท้ไก่รวมแล้วเป็น6ไร่ค่ะแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยเมื่อก่อนตรงนี้เราได้กินแต่ข้าวคือเปรียบเทียบแค่ระยะตรงนี้ลงไปนี่ก็เหมือนเมื่อก่อนเราได้กินแต่ข้าวแต่พอเราทำเป็นโคกหนองนาอย่างนี้เราก็มองเห็นว่าจากที่เราได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวเราก็จะได้มีปลาค่ะก็จะได้มีปลากินก็จะได้มีผักมีแบบปลูกต้นไม้แล้วจะมีพืชมีผลมีเหลือกินไว้ขายประมาณนี้ค่ะจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมชมและดูงานโครงการอนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำทฤษฎีใหม่ขั้นที่2ในพื้นที่ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกหลังจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่3ให้มาดำเนินการก่อสร้างไว้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน3ชุมชนในการทำแผงโซลาร์เซลล์เพื่อทำการสูบน้ำบาดาลขึ้นไว้ในถังเก็บน้ำแล้วกระจายไปตามหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นการเบื้องต้นให้กับชาวบ้านลดต้นทุนได้มากครึ่งหนึ่งเลยค่ะจากปกติเราจ้างแรงงานเปรียบเทียบเราจ้างแรงงานวันละ300ตอนนี้ขึ้นมาลดต้นทุนจากพลังงานที่เราใช้น้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้ขึ้นมาเราก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะ
แต่ตัวนี้ขึ้นมาลดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขึ้นมาแทนที่เราจะเอาเงินส่วนตัวที่ลดเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มให้สมาชิกคนอื่นได้อีกค่ะเราภาคภูมิใจเรามีได้น้ำใช้เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เรารักอาชีพไม่เหมือนกัน1เราชอบทำมะเขือ 2เราชอบปลูกพริก 3เราชอบปลูกดาวเรือง 4เราชอบปลูกพุทธแล้วก็ทำอย่างที่พวกเราถนัดกันความว่ากระจายน้ำแบบยั่งยืนคือเราต้องกระจายน้ำแบ่งกันแล้วแบบยั่งยืนเราต้องรักษาดูแลร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนยังได้รับรู้และรับฟังการดำเนินการและการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด17จังหวัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาและร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดกองทัพภาคที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ทั้งในส่วนของภาคเหนือเองแล้วก็ร่วมกับสื่อมวลชนส่วนกลางนะครับเป็นประจำอยู่เสมอโดยปกติจะมีกิจกรรมปีละ2ครั้งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้กับพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขแล้วก็มีความเรียบร้อยครับพี่น้องสื่อมวลชนนั้นเป็นตัวกลางนะครับหรือเป็นสื่อกลางที่จะสร้างการรับรู้ทุกประเภทในช่องทางให้กับประชาชนที่อยู่ในทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะการรับรู้ในทุกวันนี้เนี่ยมีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลายต้องเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มบุคคลกลุ่มอายุต่างๆการเข้าถึงสื่อสารมวลชนก็ต่างกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อแบบดั้งเดิมโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่สำหรับวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นสื่อออนไลน์เป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่มีสื่อมวลชนเข้ามารับทราบรับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของภาคราชการกองทัพและงานความมั่นคงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่จะทำให้ทุกคนได้มีความเข้าใจในเรื่องการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราครับซึ่งถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องนะที่จะนำไปสู่พี่น้องประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนจะเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นครับรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางกอรมน.นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนค่ะซึ่งในครั้งหน้านะคะจะเป็นการลงพื้นที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนว่าทางรายการของเราไม่พลาด นะคะที่จะเก็บภาพกิจกรรมบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้จากรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วฝ้ายและอ้อมลาไปแล้วค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ